พี่ๆน้องๆสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านทุกคนครับผมนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยวันนี้มาพร้อมกับท่านรองหัวหน้าพรรคภูมิธรรมเวชยชัยนะครับท่านเลขาธิการพรรคประเสริฐจันทรรงทองก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านนะครับที่มานั่งร่วมแถลงข่าวประเด็นสำคัญที่ผมจะขออนุญาตกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนในวันนี้นะครับก็เป็นผลสืบเนื่องจากที่ท่านเลขาที่การพรรคได้กรุณานำเรียนกับพวกเราว่ามีการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจากการประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ครับก็เป็นจุดสุดท้ายที่ผมเคยได้กลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไว้ว่าถ้าผมทำหน้าที่หัวหน้าพรรคในฐานะประธานกรรมการบริหารพรรคพิจารณารับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเสร็จเรียบร้อยผมก็จะมาประกาศบอกกับพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องที่ผมเคยประกาศไว้ว่าจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามที่ผมเคยประกาศไว้เมื่อวันที่28เมษายน2565ในเวทีดีเบตหาเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปซึ่งวันนี้เองภารกิจตรงนั้นก็สำเร็จเรียบร้อยนะครับกรรมการบริหารมีมติเห็นชอบตามที่มอบให้ท่านนายกรีเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งนะครับเพื่อจะเสนอให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับทั้งหมด17ตำแหน่งบวกกับท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็น18ตำแหน่งนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยไปภารกิจนั้นสำเร็จแล้วผมก็ขออนุญาตนำเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังกับพี่น้องประชาชนว่าผมในแพทย์ชนน่านสีแก้วครับขอทำตามที่เคยประกาศไว้เป็นสัจจะที่ผมได้ลั่นวาจาไว้ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยถ้ากรรมการบริหารพรรคมีมติที่จะจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคพลังประชารัฐมีมติไปจับมือกับลุงป้อมนะครับดีลกับลุงป้อมผมในฐานะหัวหน้าพรรคเนี่ยผมพร้อมจะลาออกและผมก็ขออนุญาตประกาศณตรงนี้ว่าผมขอลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยตามที่ผมได้ประกาศเอาไว้ณบัดนี้เหตุผลความจำเป็นที่ผมต้องมาประกาศวันนี้ล่วงเวลาไว้นะครับเป็นเหตุผลความจำเป็นของการจัดตั้งรัฐบาลการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ผมกลับเรียนด้วยความเคารพครับเป็นการจัดตั้งรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษเป็นสถานการณ์พิเศษที่พรรคเพื่อไทยเองนะครับมีความจำเป็นจากกรรมการบริหารพรรคจากสมาชิกพรรคส่วนใหญ่เห็นว่าพรรคเพื่อไทยต้องดำเนินการในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เมื่อมีมติเป็นอย่างนั้นแล้วและผลการจัดตั้งรัฐบาลนะครับเราเลือกนายกรัฐมนตรีได้แล้วในที่ประชุมรัฐสภาและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่จะนำรายชื่อคณะรัฐมนตรีเข้าสู่กระบวนการการนำทูล9ผมก็ถือว่าภารกิจนั้นสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็ขอประกาศลาออกณบัดนี้ครับครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่ท่านหัวหน้าได้แถลงนะครับเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงของคณะกรรมการบริหารท่านหัวหน้าได้กล่าวลาขอบคุณคณะกรรมการบริหารทุกท่านนะครับผมเรียนชี้แจงต่อพี่น้องประชาชนว่าตามข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยนะครับหากหัวหน้าพรรคนี่แสดงเจตนาลาออกแล้วเนี่ยคณะกรรมการบริหารพรรคที่เหลือทั้งหมดนะครับก็จะต้องหมดสภาพการเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคทุกคนนะครับแต่นะครับกรรมการอื่นนะครับนอกจากหัวหน้าพรรคนะครับยังรักษาการตามตำแหน่งเดิมอยู่นะครับท่านหัวหน้าพรรคนี่ไม่ได้กลับมารักษาการหัวหน้าพรรคนะครับเป็นการออกจากหัวหน้าพรรคเป็นไปตามข้อบังคับ
ไม่เหมือนกับคณะกรรมการบริหารคนอื่นนะครับที่ยังรักษาการในตำแหน่งต่างๆอยู่และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคในวันนี้นะครับได้มีมติเลือกรองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะครับในฐานะที่ท่านเป็นรองหัวหน้าพรรคขึ้นมารักษาการหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับและที่ประชุมในวันนี้ได้มีมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขออนุญาตแจ้งต่อพี่น้องประชาชนผ่านทางสื่อมวลชนไปนะครับว่าขณะนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับและการเลือกตั้งข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยนะครับในการสรรหาคณะกรรมการบริหารชุดใหม่นั้นเป็นไปตามข้อบังคับคือให้ทำภายในระยะเวลา60วันนะครับระยะเวลา60วันก็จะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับขออนุญาตแจ้งให้พี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบครับมีคำถามอะไรไหมครับพี่น้องครับตอนนี้กำหนดหรือยังครับว่าจะเลือกกันเมื่อไหร่ยังไงครับยังไม่ได้กำหนดครับยังไม่ได้กำหนดครับภายใน60วันแล้วหมอจะหมอเลือกตั้งที่หมอจะเสนอตัวเข้ามาอีกไหมครับหมายถึงเลือกตั้งกรรมการบริหารผมคงไม่เป็นผู้เสนอตัวครับเพราะเสนอชื่อตัวเองไม่ได้ในชั้นนี้ผมต้องขออนุญาตนำเรื่องนี้ไปพิจารณานะครับให้ถี่ถ้วนก่อนถามว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรนะครับผมกับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนที่เคารพนะครับแล้วก็มวลสมาชิกพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะผู้ที่ให้การสนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่ตลอดเนี่ยผมเองทำงานในตำแหน่งนี้ด้วยความสุขนะครับด้วยความรู้สึกมีความภาคภูมิใจและภารกิจที่ผมได้รับมอบจากคณะกรรมการบริหารคณะที่ปรึกษานะครับของพรรควันที่ผมเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่28ตุลาคมนะครับ2564เนี่ยภารกิจของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะตัวผมเองได้รับมอบมาพรรคเพื่อไทยต้องเป็นสถาบันการเมืองของพี่น้องประชาชนนะครับผมก็พยายามทำในมุมนั้นให้ดีที่สุดและก็ได้รับการตอบรับได้การรับการสนับสนุนจากมวลสมาชิกนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับตลอดจนบุคลากรที่ทำงานในพรรคของเราเป็นอย่างดีโดยเฉพาะช่วงวิกฤตนะครับเรื่องของการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนะครับพวกเราทำหน้าที่กันอย่างเข้มแข็งตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแม้ผลการเลือกตั้งจะเป็นไปตามที่เราคาดหวังคาดการนะครับแต่สิ่งที่เราได้รับก็คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากหลังเลือกตั้งก็ยิ่งทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเองเนี่ยมีความผูกพันมีความรักนะครับมีความยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคเพื่อไทยและเห็นผู้คนที่ทำงานอยู่พรรคนี้เนี่ยมีความทุ่มเทเสียสละและผมกล้าที่จะกลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าเขาทุ่มเทเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนและเพื่อประชาชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นคำกล่าวอ้างวาทกรรมนะครับข้อโจมตีหรือข้อที่เห็นแย้งต่างๆเนี่ยเราล้วนแต่เห็นว่าเป็นมิติหนึ่งในทางการเมืองแต่ความมุ่งมั่นความตั้งใจของพวกเรานะครับประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและพี่น้องประชาชนนั้นเป็นเป้าหมายหลักผมเองก็ได้รับในสิ่งนี้และก็พยายามทำนะครับและพร้อมที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องที่ตัวเองได้ประกาศไว้โดยเฉพาะเรื่องของการรักษาคำพูดอันนี้ผมเองก็ต้องทำผมก็ต้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนครับที่เป็นเสียงสะท้อนขอบคุณพี่น้องประชาชนที่บอกกล่าวเรื่องนี้มาตลอดนะครับก็ด้วยความเคารพนะครับถามว่ารู้สึกมุมอื่นๆหรือไม่ไม่มีความรู้สึกที่จะเสียใจหรือโกรธเคืองหรือต่างๆไม่มีครับเพราะว่าผมถือเป็นหน้าที่พยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดนะครับเมื่อทุกอย่างมันมีข้อจำกัดทุกอย่างมันมีสิ่งที่จำเป็นต้องรับและผูกมัดไว้เนี่ยมันก็ต้องปฏิบัติตามอย่างนั้นไม่ได้หนีไปไหนนะครับก็ยังอยู่กับพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อความเป็นสถาบันการเมืองของพรรคเพื่อไทยต่อไป
มันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่ผมได้ประกาศเอาไว้ครับผมประกาศไว้ว่าจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคครับครับขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณนะครับขอบพระคุณครับที่ดีรับใช้พวกเรานะครับมีอะไรเรียนเชิญเต็มที่ครับครับไม่ว่าตำแหน่งไหนนะครับขอสิ้นเวลาขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับที่ได้ติดตามการแถลงข่าวของคณะกรรมการบริหารพรรคมาโดยตลอดพี่พูดอะไรหน่อยไหมครับพี่วันอ่อนหน่อยไหมครับอาจารย์ครับครับดีก็ต้องกราบเรียนว่าตั้งแต่ร่วมในคณะกรรมการบริหารชุดนี้มาท่านหัวหน้าเป็นผู้ที่เสียสละแล้วก็ได้พยายามทำงานเป็นทีมกับพวกเราอย่างดีที่สุดแล้วก็ความพยายามที่อยากเห็นพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยและกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วก็ยิ่งได้เห็นจิตใจความรู้สึกของคุณหมอของท่านหัวหน้านะครับตั้งแต่ครั้งเนี้ยที่เราเผชิญความทุกข์ยากความลำบากมาด้วยกันในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ก็ยิ่งเห็นความทุ่มเทความพยายามนะครับที่จะแบ่งเบาภาระของพรรคไปอย่างเต็มที่นะครับการเลือกตั้งครั้งนี้และการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่ยากลำบากมากในส่วนที่ผมอยู่ในกระบวนการทำงานทางการเมืองมา 20-30 ปีเนี่ยครั้งเนี้ยเป็นสิ่งที่ลำบากมากที่สุดนะครับเรารู้ว่าหลายเรื่องเป็นเรื่องที่อาจจะไม่สบายใจกับพี่น้องประชาชนเรารู้ว่าหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เราได้มีความตั้งใจอยากจะทำให้มันเกิดสิ่งที่ดีที่สุดที่พี่น้องประชาชนจะดำรงอยู่แต่เนื่องจากการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนผลการเลือกตั้งออกมาแบบนี้แล้วก็กระบวนการในการจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปตามกฎกติกาซึ่งมีปัญหามาตั้งแต่การรัฐประหารเกิดขึ้นและคณิตศาสตร์ทางการเมืองที่จำนวนผู้ได้คะแนนเสียงเนี่ยมีความกระจัดกระจายแบบนี้เนี่ยมันทำให้การจัดตั้งรัฐบาลยิ่งมีความยากลำบากเพิ่มขึ้นเรายืนยันและก็พยายามที่จะรักษาความเป็นจริงทางการเมืองกับความคาดหวังของเราเนี่ยให้มากที่สุดให้ดีที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือว่ามันมีข้อจำกัดสิ่งที่เราอยากจัดอยากตั้งมันก็ทำไม่ได้ด้วยความคิดเห็นทางการเมืองความรู้สึกนึกคิดในประเด็นปัญหาต่างการมองระยะสั้นระยะยาวการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีความแตกต่างกันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาของระบอบประชาธิปไตยนะครับมันก็ทำให้เราไม่สามารถรวบรวมเสียงที่ไปได้ในวันที่เราตัดสินใจเนี่ยเรามีปีกอยู่2ปีกทางซ้ายทางขวาของเราทางปีกเดิมนะครับที่พยายามจัดตั้งที่ได้มี170กว่าเสียงทางปีกของรัฐบาลเดิมที่มีอยู่ทางขวาเรา180เสียงเรา141เสียงรวมได้ทั้ง2ฝ่ายถ้าเป็นรัฐบาลในภาวะปกติเนี่ยสามารถจับตั้งไปทางไหนเนี่ยมันก็สามารถทำให้มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพได้พอสมควรแต่เมื่อต้องมี2เงื่อนไขเพราะมันเป็นรัฐสภาซึ่งมีทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาซึ่งหลายๆส่วนเนี่ยก็มีความเห็นที่เป็นอิสระมีดุลพินิจของเขาในการที่จะพิจารณาเพราะนั้นเราเห็นแล้วว่าในการเลือกตั้งครั้งในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งแรกเนี่ยมันไม่อาจจะไปได้ไกลกว่า312บวก12 13เสียงเปลี่ยนให้พรรคเพื่อไทยเข้ามาดำเนินการมันก็คงได้แค่เราบวกอีกไม่กี่เสียงนะครับเพราะหลังจากที่เราได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่คณะพรรคการเมืองที่ร่วมกันในการจัดตั้งเนี่ยได้พยายามให้เรามา3ข้อพยายามจะคุยกับวุฒิสภาความพยายามจะคุยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราได้พยายามทำทั้งสองอย่างนั้นแล้วมีความยากลำบากมากแต่เราคิดว่าเราต้องมีความจำเป็นที่ต้องตัดสินใจจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อนำนโยบายสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราฝันเนี่ยเพื่อตอบสนองพี่น้องประชาชนเนี่ยมาดำเนินการจัดทำให้ได้เพราะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมในส่วนใดส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะจัดตั้งรัฐบาลได้จริงๆเราร่วมทุกฝ่ายนะครับเราสลายความคิดที่เป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วก็พยายามที่จะดึงทุกส่วนเข้ามาร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าเราคำนึงและเห็นว่าทุกพรรคการเมืองและก็นักการเมืองทุกคนเนี่ยเข้ามาสู่การเมืองในด้วยกระบวนการ
ที่เหมือนกันทั้งหมดแล้วก็ผ่านการตัดสินใจและเห็นชอบจากพี่น้องประชาชนทั้งหมดเพราะนั้นเราจึงได้ดำเนินการต่างๆเพื่อทำให้เป้าหมายและความฝันตรงนี้บรรลุผลให้เป็นจริงได้แต่ว่าเรารู้ว่าตลอดเวลาเกือบ9ปีมีหลายอย่างที่เป็นการดำเนินการการแก้ปัญหาซึ่งไม่เพียงพอใจกับพี่น้องประชาชนบ้างเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาผมเชื่อว่าการตัดสินใจของเราครั้งนี้ยากที่จะอธิบายว่ามันมีเงื่อนไขปัจจัยอย่างไรแต่ผมคิดว่าระยะเวลาจะเป็นเงื่อนไขและเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ความฝันความหวังของพรรคเพื่อไทยและความตั้งใจจริงของพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะนั้นในสิ่งที่พวกเราได้คุยกันทั้งคณะกรรมการบริหารแล้วก็ทั้งคณะรัฐมนตรีจากฝ่ายพรรคเพื่อไทยที่ร่วมดำเนินงานเนี่ยเราตั้งใจที่จะทำงานอย่างเต็มที่และจริงจังนะภายใต้เงื่อนไขและข้อจำกัดแบบนี้จะทำงานอย่างสุดความสามารถและสุดกำลังเพื่อจะให้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่พวกเราแบกรับอยู่เนี่ยได้รับการแก้ไขอย่างมากที่สุดและดีที่สุดเท่าที่เรามีกำลังของเราที่จะทำได้ก็ผมเสียดายท่านหัวหน้านะครับแล้วก็คิดว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหรือไม่อยู่ในตำแหน่งเราก็ยังเป็นพี่น้องเป็นคนร่วมอุดมการณ์กันแล้วก็เราจะร่วมมือกันในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปโดยไม่ต้องคำนึงถึงตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ก็ต้องขอบคุณหัวหน้าที่ได้ร่วมทำงานกับเรามาโดยตลอดแล้วก็เป็นผู้นำที่ได้นำพวกเราทั้งหมดเนี่ยนำมาสู่ชัยชนะในการจัดตั้งรัฐบาลได้ในครั้งนี้ต้องขอบคุณหัวหน้าพรรคด้วยครับสวัสดีครับมือที่ว่าเย็น